สวัสดีครับทุกคนผมร้านกระเป๋าหนังเกซีครับวันนี้ครับผมมีกระเป๋าคาดเอวครับเป็นกระเป๋าใบเล็กเป็นกระเป๋าที่ลูกค้าต้องการใส่แค่บัตรพาสปอร์ตกับแบงค์ผมจะมาแชร์ให้ทุกคนดูเป็นกระเป๋าใบเล็กจริงๆนี่ครับเล็กไหมครับทุกคนเล็กมากครับเป็นกระเป๋าที่ตัดด้วยหนังออยสีโอนตินครับทุกคนนะมองใกล้ๆครับเป็นสีโอนตินครับเดินได้สีเบจครับใช้อะไรเป็นสีทองเหลืองครับนี่ครับนี่ครับหมุดย้ำนี่ครับกิบล็อกกัมปูเนี่ยครับตัวเรื่องสายตัวปรับสายซิปครับทุกคนนะซิปเป็นซิป YKK เบอร์5สีทองเหลืองปัดดำปีกเป็นสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลเลือดหมูครับทุกคนหางซิปเป็นหางซิปหยดน้ำยาวทุกคนผมคาดเอวได้ไหมเดี๋ยวขอดูขนาดก่อนสิลูกค้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะครับทุกคนนะใส่ไม่ได้ครับผมไม่ปรับขนาดนะครับทุกคนอ่ะผมขอแบงค์ใส่ไปก่อนนี่ฮะมีแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์20ดูที่ขอบครับทุกคนใส่ได้พอดีเลยครับเหลือให้เราสามารถขยับได้นิดหน่อยเหลือที่ด้านบนเป็นแก็บนะให้เราสามารถล้วงง่ายหยิบง่ายส่วนซองตรงนี้ครับเป็นซองที่มีขนาดพอดีกับซองพาสปอร์ตอีกทีนึงพาสปอร์ตก็มีเป็นซองใสเป็นเล่มใสมันจะมีความหนาอยู่ประมาณเซนครึ่งครับซองเนี้ยฮะเลยทำเผื่อขนาดความหนาของซองพาสปอร์ตนะครับทุกคนผมจะคาดเอวให้ดูอีกทีนะครับทุกคนนะมองด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้สะพายหน้าอกก็จะเป็นประมาณนี้ข้างหน้าอกจะประมาณนี้ครับทุกคนนะหากผู้ดูครับที่ดูถึงตอนนี้และสนใจอยากสั่งปัดกระเป๋าหนังแบบนี้สามารถทักผมติดตามผมดูคอนเทนต์ของผมได้ทุกช่องทางนะทุกคนสำหรับวันนี้กระเป๋าวันนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ